ัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Smoothie Toy นะคะวันนี้นะพี่นุ้ยก็จะพาทุกคนมารู้จักกับเลียล่าเป็นตุ๊กตาตัวใหม่ของพี่นุ้ยนะคะตรงนี้ก็จะมีป้ายเล็กๆบอกด้วยนะคะว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะว้าวมีหลายอย่างเลยอ๋อภายในกล่องเนี่ยก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะนี่เลียล่าแอบอยู่ตรงนี้นี่เองส่วนตรงนี้นะก็จะเป็นขาตั้งตุ๊กตานะยกขึ้นได้แบบนี้เลยนะจ๊ะเราก็มาดูเลียล่ากันนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตุ๊กตาจีนนะคะผมหนามากแล้วก็นุ่มด้วยนะมาในชุดคล้ายกับชุดนักเรียนด้วยนะคะหุ่นก็จะเหมือนกับตุ๊กตาลิกะของญี่ปุ่นเลยนะแล้วก็ใส่กางเกงในมาด้วยหน้าตาสวยแบบจีนๆเลยนะคะแบบแต่งหน้าเบาๆนะถ้าสังเกตดีๆนะคะก็จะมีหัวใจอยู่ตรงกลางหน้าผากด้วยนะเราก็มาดูข้าวของเครื่องใช้ของเลียล่ากันนะคะนี่ได้มาหลายอย่างเลยมาดูอันนี้กันนะอันนี้เป็นกระดาษต่างๆนะคะถุงเนี่ยก็จะเป็นกระเป๋านะให้มาหลายใบเลยด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นรองเท้านะจ๊ะต่อไปก็เป็นพวกเครื่องประดับนะอันนี้เป็นคลิปติดผมของเขานะคะถุงนี้เนี่ยก็เหมือนกันนะเป็นเครื่องประดับผมของเลียล่านะคะสติ๊กเกอร์เพชรด้วยแล้วก็ได้ไม้แขวนเสื้อมา4อันด้วยนะอันนี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นพวกต่างหูกับกำไรนะคะนี่ได้กำไรมา4อันแล้วก็ต่างหู4คู่เลยให้ลูกปัดมาด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาร้อยลูกปัดกันนะจ๊ะเขาก็จะมีวิธีร้อยมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาลองทำตามดูนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงนี่ก็คือหัวเข็มขัดนะคะได้มา2อันถุงสุดท้ายเป็นเสื้อผ้าค่ะวีได้มาหลายชุดเลยนะเนี่ยก็จะมีเสื้อแขนกดสีขาวชุดเดรสสีชมพูกระโปรงบานกางเกงขาสั้นลายจุดชุดเดรสสีฟ้าแบบผูกคอกระโปรงสีเหลืองหมวกปีกบานสีขาวผ้าพันคอสีชมพูแล้วก็เข็มขัดค่ะนี่เอาหัวเข็มขัดมาใส่นะนี่ค่ะอ
กี้นี้พี่นุ้ยดูในคู่มือนะมันสามารถทำเป็นเสื้อได้ด้วยนะคะเอามาใส่เป็นเกาะอกได้ประมาณนี้เลยค่ะต่อไปเราก็จะมาพับกระดาษกันนะคะสำหรับเซตนี้น่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะตัวตุ๊กตาบาร์บี้นะคะน่ารักแล้วก็สวยมากๆเลยนะโอเคคลิปนี้พี่นุ้ยก็ไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบายชุดอะไรไปก็ได้อ่ะแหมแค่นี้ทำเป็นบ่นนะยายเอิญดูพี่แอลกับพี่ออยสิไม่เห็นจะบ่นอะไรเลยก็เหนื่อยจริงๆนั่นแหละพักผ่อนสักหน่อยก็ดีนะออยใช่ๆพักหน่อยกันแล้วกันดีนะพรุ่งนี้ไม่มีเรียนเอ้าใครมาล่ะนั่นเอิญไปดูหน่อยสิท่าส่งค่ะโอเคขอบคุณนะคะค่ะว่ายังไงยายเอิญใครมาหรออ๋อมีจดหมายมาส่งอะค่ะพี่อีฟไหนเอามาให้พี่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจดหมายอะไรเนี่ยยาวเฟ้ยเลยนี่มันจดหมายชวนไปงานเลี้ยงนี่นางานอะไรเนี่ยขอเชิญพี่น้องทั้ง4คนไปงานปาร์ตี้หรองานปาร์ตี้อะไรเนี่ยตามแผนที่ข้างล่างเลยเอ๊ะแปลกๆแฮะพวกเธอว่าไงจะไปกันหรือเปล่าจดหมายเนี่ยมาจากไหนไม่รู้สินะไปสิน้องอยากไปแต่จดหมายมันบอกว่าคืนนี้เลยนะเนี่ยเราก็เพิ่งไปงานโรงเรียนมาจะไปไหวหรอก็นั่นน่ะสิเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วอ่ะยังจะให้ไปงานอีกหรอเนี่ยแต่อีฟว่าไปก็ดีเหมือนกันนะคะจะได้ไปเปิดหูเปิดตาน่ะอืมไปก็ไปเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปงานกันดีกว่านะพี่พร้อมกันหรือยังคะพอแล้วจ้าไปกันเถอะ
ไหนละงานปาร์ตี้นี่มันห้องแต่งตัวชัดๆพี่แอลเรามาถูกหรือเปล่าคะเนี่ยใช่ๆพวกเรามาผิดงานกันหรือเปล่าคะแล้วก็มาถูกแล้วนะพี่เนี่ยดูจดหมายอย่างดีแล้วดูแล้วดูอีกเอ๊ะตรงนั้นน่ะตรงตู้เสื้อผ้ามีอะไรเขียนอยู่ด้วยแหละไหนล่ะแซ่ออยตรงนู้นน่ะค่ะทางเข้าทำไมมันไปอยู่ในตู้ได้ล่ะมีใครเล่นตลกกับเราหรือเปล่าเนี่ยก็นั่นน่ะสิต้องเป็นเรื่องตลกแน่ๆเลยแบบนี้ไม่สนุกแล้วนะแต่พี่ว่าก็น่าสนุกดีนะลองเข้าไปในตู้กันดูไหมดีไหมคะพี่แอลจะดีเหรอน่านะลองดูนี่ไม่ใช่นาเนียนะเอาหน้าพี่แอลลองเข้าไปดูเถอะก็ได้พวกเธอล่ะว่ายังไงเอาก็เอาค่ะน้องก็เอาด้วยค่ะโธ่มันก็แค่ตู้เปล่าๆไม่เห็นจะมีอะไรเลยพี่แอลอ่านจดหมายดีหรือยังคะอาจจะมีวิธีเข้าไปก็ได้นะเออนั่นสิเดี๋ยวแป๊บนึงนะในจดหมายบอกว่าให้เข้าไปอยู่ในตู้แล้วปิดประตูนับ 1-10 แล้วค่อยออกมาโอ๊ยตลกจริงๆเลยใครจะไปทำได้ล่ะพี่ไม่เล่นด้วยหรอกนะลองดูก็ได้ไม่เสียหายนี่คะนับ 1-10 แล้วก็ออกมาเองใช่ๆงั้นเราลองเข้าไปในตู้กันเถอะอะไรเปลี่ยนเลยนี่นาเอ๊ะแขนฉันตัวฉันอุ๊ยทำไมร่างกายของเราเปลี่ยนไปแบบนี้ล่ะเนี่ยจริงด้วยจริงด้วยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราเนี่ยตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นจังเลยแบบนี้ก็ดีสินะแต่งานมาไปทางไหนเนี่ยได้ยินเสียงมาจากตรงนู้นนะคะเราไปดูกันไหมทุกคนไปสิไปกันเถอะผิดงานหรือเปล่าเนี่ยชุดก็ไม่เหมือนกันแล้วอ่ะนั่นน่ะสิพี่เอลซ่าคะนั่นใครมากันน่ะแม่ใส่ชุดราตรีจัดเต็มกันเลยนะเนี่ยที่นี่ปาร์ตี้ชุดนอนนะมาผิดงานกันหรือเปล่านะก็นั่นน่ะสิสวัสดีค่ะพวกคุณมาผิดงานกันหรือเปล่าคะพวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะพอดีเราทะลุมิติมาจากตู้เสื้อผ้าน่ะก่อนหน้านี้เราได้จดหมายเชิญมานะคะแต่ก็ไม่รู้ว่ามาโผล่ที่นี่ได้ยังไงทะลุมิติมาเหรอคะแปลกมากๆเลยงั้นไหนๆก็มาแล้วมาร่วมปาร์ตี้กับพวกเราก็ได้นะคะจะดีเหรอคะเกรงใจจังเลยค่ะชุดพวกเราก็ไม่เข้ากับงานพวกคุณเลยแหมไม่เป็นไรหรอกค่ะจะได้รู้จักเพื่อนใหม่ด้วยแล้วพวกคุณมาจากไหนกันล่ะคะพวกเราเป็นตุ๊กตากระดาษนะคะพอออกจากตู้เสื้อผ้ามาก็เป็นแบบนี้ไปได้ยังไงก็ไม่รู้อย่างนั้นเหรอคะฉันชื่อเอลซ่านะคะฉันชื่อแอนนาฉันชื่อเบลนะคะส่วนฉันชื่อเมอร์เมดจ้าแล้วพวกคุณชื่ออะไรกันคะพวกเราเป็นพี่น้องกันค่ะฉันชื่อเอิร์นเป็นน้องคนเล็กสุดค่ะฉันชื่อแอลค่ะเป็นพี่คนโตที่สุดส่วนฉันชื่อออยนะคะเป็นน้องคนที่สองค่ะฉันชื่ออีฟค่ะเป็นพี่คนที่สามยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะค่ะยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะไม่ต้องคิดมากนะคะปาร์ตี้นี้กันเองค่ะ ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ